ขอขอบคุณนางสาวกุลนินทร์เชี่ยวสกุลตัวแทนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่2ภาควิชานาฏยศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะการนำเสนอผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ไทยละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ตอนกุมพลถวายม้าเริ่มตั้งแต่พระสุวรรณหงส์พานางเกศสุริยงออกจากเมืองมัตตังเพื่อไปเยี่ยมเยียนพระชนกชนนีที่เมืองอัยรัตโดยมอบหมายให้กุมพลดูแลเมืองแทนระหว่างทางพักแรมที่ศาลาในป่ายักษ์วิรุณเบงจะมาทำร้ายแต่ก็ได้ถูกม้าต้นขัดขวางไว้จึงได้ต่อสู้กันจนเสียม้าแต่ก็ได้ทำอุบายพาวิรุณเมฆไปยังเมืองมัตตังแล้วได้พบกับกุมพลจึงต่อสู้กันในที่สุดกุมพลก็ฆ่ายักษ์วิรุณเมฆตายส่วนพระสุวรรณหงส์และนางเกศสุริยงก็ได้ออกตามหาม้าต้นนางผีเสื้อน้ำเห็นพระสุวรรณหงส์ก็หลงรักจึงแปลงเป็นหญิงชราพายเรือพาสององค์ข้ามฟากแม่น้ำพอสบโอกาสก็ผลักนางเกศสุริยงตกน้ำแล้วสวมรอยแปลงเป็นนางเกศสุริยงแทนพระสุวรรณหงส์หลงเชื่อว่าเป็นมเหสีจึงพาเข้าเฝ้าพระชนกชนนีส่วนกุมพลออกตามหานางเกศสุริยงตัวจริงจนพบแล้วไต่ตามไปยังเมืองอัยรัตพบว่าพระสุวรรณหงส์อยู่กับนางเกศสุริยงแปลงกุมพลจึงหาอุบายจับพิรุธนางผีเสื้อน้ำได้รับการถ่ายทอดท่ารำโดยอาจารย์นพรัตน์สุภการวังในธรรมศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์รัจนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงรองศาสตราจารย์ดร.อนุกุลโรจนสุขสมบูรณ์อาจารย์ดร.ศักวินสิริวัฒนกุลอำนวยการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาลินีอาชายุทธการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนาฏศิลป์และการละครไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะกรรมการทุกท่านพร้อมหรือยังคะกับการนำเสนอผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ไทยละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ตอนกุมพลถวายม้าของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่2ภาควิชานาฏยศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกุมพลจะหาอุบายจับนางผีเสื้อน้ำได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านชมในการแสดงละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ตอนกุมพลถวายม้าได้ณบัดนี้ค่ะThank you.
ีค่ะ